ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวหลังดีเจดังดีเจคังโฮดีเจ KANGHO ดีเจชื่อดังชาวเกาหลีเสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโดยบุคคลใกล้ชิดได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าเสียชีวิตกระทันหันจากอุบัติเหตุก่อนที่วันนี้วันที่21สิงหาคมโซเชียลมีเดียของดีเจคังโฮได้โพสต์ภาพพิธีศพโดยพิธีศพจัดขึ้นที่ฮงวอนอินชอนฟันเนอรัลฮอลล์ชั้น2ห้อง VIP 1มีครอบครัวและพี่น้องร่วมวงการได้มาร่วมแสดงความอาลัยอย่างชายอนันทวีปที่เข้าไปคอมเมนต์อีโมจิร้องไห้ร่วมอาลัย Still don't believe that this is happening Will miss you bad and will visit you when I'm in Seoul You will always be remember my friend สำหรับดีเจคังโฮเป็นดีเจหนุ่มชาวเกาหลีใต้เคยร่วมงานเทศกาลดนตรีชื่อดังมากมายทั้งวอเตอร์บอมที่เกาหลีและงานคอนเสิร์ตเนสติวัลของ GOT7 ในปี2018และงานคลับในประเทศไทยที่เขาเดินทางมาเมืองไทยหลายต่อหลายครั้งเช่นฮอลลีวูดพัทยาในเดือนเมษายนและลูซิเฟอร์คลับที่พัทยาในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นนอกจากนี้ยังร่วมแต่งเพลงให้กับรายการสตรีทแมนไฟเตอร์อีกด้วย